าดิฉันพาไปดูบ้านนี้หน่อยเพราะว่าเขามีช่วงไหว้ครูใช่ไหมคะลูกๆ ก็จะบอกกลับมาหาอะไรพรุ่งนี้เตรียมไหว้ครูคุณผู้ชมรู้ไหมว่าลูกบ้านนี้เด็กป.5ไปตัดต้นใบกล้วยอินโดฮะแดงอินโดเหรอแดงอินโดราคาครึ่งแสนโอ้โหมาทำช่อดอกไม้ไหว้ครูจริงๆแล้วพ่อไม่ตาเถือกเลยเหรอพ่อช็อกพ่อช็อกโอ้คุณผู้ชมเห็นไหมน้องสองคนนี้และดูเห็นใบที่ห่อนั่นไหมคะนั่นแหละค่ะห่อด้วยไม่ได้เป็นใบประดับด้วยนะเป็นใบรวยเป็นรวยด้วยเหรอก็ทำยังไงล่ะคุณขาคุณครูสั่งเอาไว้อะเด็กๆพรุ่งนี้โรงเรียนไหว้ครูนะลูกใครถือพานก็จัดพานแต่บ้านนี้เขาบอกเดี๋ยวหนูจะต้องหาช่อดอกไม้ไหว้ครูใช่ไหมไปตัดด้วยความไร้เดียงสาของน้องเขานะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือช่อดอกไม้ไหว้ครูที่ห่อด้วยใบกล้วยแดงอินโดของเด็กชายคณาวุฒิทองวัดนักเรียนชั้นป.5/1ของโรงเรียนชุมชนภูเรือจังหวัดเลยค่ะน้องไร้เดียงสาจริงๆนะเขาไปตัดใบกล้วยแดงอินโดที่มีราคาสูงสูงมากพ่อซื้อมาเกือบแสนนะคุณคุณมาตัดมาแล้วไปทำช่อดอกไม้แบบนี้น้องบอกไม่รู้ว่ามันแพงพ่อปลูกไว้เยอะแต่เห็นอันเนี้ยสีมันแตกกับเพื่อนอ้าวก็สีเขียวมันเดี๋ยวเหมือนคนอื่นไงถูกเห็นมันสีแปลกก็ไปตัดชุบมาพ่อกลับมาบ้านโอ้โหคุณผู้ชมเข่าสุดเลยต้นที่แพงที่สุดมือดีที่ไหนมาตัดของกูวะอย่างนี้เลยนะคะคุณพ่อสมศักดิ์ทองวัดพ่อของน้องคณาวุฒิบอกว่าที่โรงเรียนพอคุณครูเขาบอกแบบนั้นให้เตรียมพานเตรียมช่อดอกไม้ก็ด้วยความไร้เดียงสาของลูกตอนนั้นที่ลูกมาตัดใบออกไปลูกชายอยู่บ้านลำพังค่ะ อยู่บ้านคนเดียวใช่ไม่มีใครอยู่ลูกชายก็ไปตัดเอาใบกล้วยสีแดงเป็นแดงอินโดพ่อกลับมาช็อกสิคะใครวะใครมือดีมาตัดของพ่อ ถามไปถามมานี่ถ่ายรูปมาพ่อดูรูปหนูคุณครูถ่ายรูปเห็นไหมยังหล่อเลยอ่ะโอ้โหคุณค่ะพ่อบอกว่ารู้ไหมลูกอีต้นนี้พ่อซื้อปีที่แล้วราคา2ต้นกว่า1ล้านบาทนะลูกนะเอาพ่อตั้งใจจะมาขยายพันธุ์แต่กิ่งก้านโดนตัดแบบเนี้ยโอ้ลูกเอ้ยตีลงไหมล่ะพ่อพ่อตีไม่ลงค่ะคุณค่ะเพราะอะไรพ่อก็เข้าใจไม่เป็นไรรักลูกลูกอยากไปไหว้ครูลูกรักครูแพงก็ยอมเป็นช่อดอกไม้ที่แพงที่สุดในโลกก็ว่าได้และนี่ยังถือว่าโชคดีนะคะว่าที่ลูกชายเขาทำกันแค่พี่น้องเด็กๆดิฉันเป็นคนมีน้ำใจมากยังไงดิฉันตัดทั้งต้นไปแบ่งเพื่อนพี่ห้องโอ้ยพ่อโชคดีมากเลยดีพ่อไม่เหลือแค่หนอแล้วอันเลี้ยงตัดเดี๋ยวนะคุณจิตตีอันนี้คือไหว้ครูใช่ไหมใช่ลอยกระทงเอาไปซ่อนเลยนะพ่อจริงเพราะว่าเขาล้มกล้วยกันไปโรงเรียนเลยนะใช่ครับพ่อดิฉันเอ็นดูมากเลยน้องไร้ดิงสาจริงๆนะคะแต่พ่อไม่โกรธค่ะครับนี่ความน่ารักของเด็กไร้ดิงสาจริงๆ Yeah.